สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับมื้อนี้ก็บ่าวโทกอยู่ที่สวนนะครับมองนี้จะเป็นสวนของคนอยู่ในหมู่บ้านนะครับมื้อนี้ผมจะมาขุดนอกล้วยนะครับจะคัดเอาที่นอที่สวยๆนะครับคัดนอแบบใดจังสิได้เขาเอื้อนว่าจังสิได้นอที่ดีนะครับก็ติดตามรับชมนะครับผมก็จะคัดเอาแบบดีๆจักหน่อยนะครับพี่น้องครับก็เป็นกล้วยตามสวนของชาวบ้านเนี่ยนะครับอยู่ในหมู่บ้านเนาะครับเนาะติดตามรับชมครับพี่น้องครับครับนี่ก็เป็นสวนของคนในหมู่บ้านนะครับพี่น้องก็จะเป็นญาติๆกันนะครับเพิ่นก็จะมีหน้าแล้วก็เพิ่นจะขุดซาไว้นะครับอันนี้ครับพี่น้องครับเพิ่นปลูกกล้วยไว้ก็พอดีครับเดี๋ยวจะมาขุดเอาน้ำเพิ่นนะครับพี่น้องต้นก็ใช้ได้ครับพี่น้องต้นก็ใช้ได้อยู่ใบก็เป็นใบดาบนะครับใบดาบก็ถือว่าโอเคอยู การเลือกนอก็จะประมาณนี้นะครับจะเอาใบที่เป็นใบดาบนะครับนี่ครับต้นบ่ใหญ่เกินไปนะครับพอดีลำต้นก็อวบนะครับเบื้องแล้วก็สมบูรณ์ดีนะครับครับมื้อนี้ก็มาตามหานอกล้วยนะครับพี่น้องหานอที่สวยๆจักหน่อยนะครับตัวนี้เป็นยังไงน้อพี่น้องครับนอนี้ก็เล็กไปหน่อยนะครับครับก็มาตามหานอกล้วยน้ำกันครับพี่น้องครับตัวนี้ก็อยากต้นจอยไปหน่อยนึงนะครับพี่น้องก็เป็นกล้วยที่เพิ่นปลูกไว้นะครับปลูกไว้ขางคู่ซ้านะครับบ่มีการไถน้ำนะครับพี่น้องก็ปลูกตามแบบบานๆเฮานะครับครับต้นนี้ก็เอาได้นะครับพี่น้องมารุ่นเอารุ่นนี่นะครับพี่น้องโอเคเนาะครับเนาะสองต้นแล้วครับครับจากการที่ย่างเมืองนะครับกับบ่ค่อยมีนะครับพี่น้องครับต้นซ้ำนี่ผมก็จะเอานะครับนี่ติดต้นแม่เลยครับนี่ครับพี่น้องขนาดนี้ก็เอานะครับขุดกล้วยกับทมไว้ครับพี่น้องทมไว้เหมือนเดิม
สวยๆครับพี่น้องตัวนี้ก็ใส่ได้ครับสวยอยู่ครับใกล้ๆกันครับพี่น้องเป็นคนละต้นนะครับต้นแม่คนละต้นครับสวยครับพี่น้องลากก็โอเคครับได้เพิ่มมาอีกแล้วครับสวยครับผมเกิดนอกกล้วยนะครับได้เจ็ดนอแล้วครับพี่น้องครับก็เดี๋ยวจะไปเบิ้งฟังพุ่นครับพี่น้องครับฟังพุ่นก็น่าจะมีอีกจักหน่อยครับครับเมื่อนี้ครับพาพี่พาน้องมาเที่ยวเล่นนะครับมาหาเที่ยวเล่นอยู่น้ำให้น้ำสวนนะครับพี่น้องก็จะหาหมองนี้จักหน่อยครับมีบ่มีสวยสวยไหมก็ใหญ่แล้วครับก็ได้ก็ได้นอนนี่แหละครับพี่น้องนอนนี่พอเอาได้นะครับโอเคครับบ้านเฮาก็เอาจังซี่นะครับพี่น้องส่วนมากเขาก็จะขุดปูกันไปเรื่อยๆจังซี่นะครับขุดขยายไปเรื่อยๆโอ้ก้นใหญ่ครับพี่น้องนะโอ้ยต้นแม่นี่สุดยอดครับขุดหล่อหนาลังก่อนครับด้านข้างติดหลักพี่น้องโอ้กว่าจะได้นะครับถ้าขุดยากเติบแต่เลือกต้นที่บ่ใหญ่บ่แก่เกินไปครับพี่น้องอายุบ่หลายถ้าอายุหลายก็เอาไว้ให้เพิ่นเป็นรุ่นต่อไปนะครับอันนี้ครับเจ้าของหน้าเพิ่นก็มาแล้วเด้อพี่น้องเด้อก็ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับทำการเจรจาเรียบร้อยโอ้มองนี่นี่ยุ่งเลิกครับยุ่งเลิกมากเห็นนอนนึงครับพุ่นครับก็น่าจะมีสักนอนนึงนะครับพี่น้องอ
ติดคล้องเลยครับพี่น้องเลยมื้อนี้พาพี่พาน้องมาลุยนะครับต้นนี้ก็บ่ค่อยงามปานใดนะครับแต่ว่าก็เอาคือเขาครับนี่ก็บ่ค่อยงามปานใดครับแต่ว่าก็เอานะครับพี่น้องก็จะเอาประมาณ10ต้นนะครับครับเจ้าของหน้าเพิ่นก็มาแล้วครับก็เป็นญาติๆกันนะครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับพี่น้องมื้อนี้ก็มาขุดเอาก็บ่ได้ขุดฟรีนะครับพี่น้องก็นอละ20บาทนะครับขุดเอาเองครับสำหรับในการขุดมื้อนี้ก็มาขุดเอาในราคานอละ20บาทนะครับขุดเอาเองจะเลือกเอานอแบบนี้นะครับพี่น้องเอาแบบที่ถ้าต้นใหญ่ก็ต้นใหญ่บ่แห้งนะครับต้นจะประมาณสักบ่เกิน3เดือนนะครับกะไว้นะครับบ่เกิน3เดือนก็เอาได้นะครับครับอันนี้ก็ต้นใหญ่หน่อยนึงครับประมาณกะไว้บ่เกิน3เดือนนะครับก็เอาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต้นแล้วครับเดี๋ยวจะเอาอีกต้นนึงครับพี่น้องครับนี่ครับอีกนอนนึงนะครับพี่น้องสิบนอนครับครับล้างไม้ล้างมือก่อนครับพี่น้องครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับมื้อนี้ก็มาขุดกล้วยนะครับก็ได้อยู่10นอนะครับผมก็จะขอลาไปสำนีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงสำนีนะครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆอยู่ดีมีแห้งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับพี่น้องครับสวัสดีครับเลือกนอดีๆจังหน่อยล่ะครับพี่น้อง